ราจะไปพักผ่อนมาครับไปนั่งเล่นน้ำสบายใจเลยอันนั้นไปทำวิจัยลงพื้นที่กับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็วันสุดท้ายก่อนกลับพอดีไฟค่อนข้างจะดึกหน่อยก็เลยมีโอกาสได้ไปที่หาดคูเดือนะครับผมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมก็ขอซื้อเล่นน้ำผมว่าปกตินะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยก็คนที่นู่นเขาก็ดีใจได้เจออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเจอในน้ำด้วยอะไรเงี้ยแต่คุณชมพูเลยฮะพี่เล่นฮะแต่คุณแซวว่าเขาอมชมพูเลยอะไรเหรอครับเขาอมชมพูก็ไม่ค่อยได้โดนแดดนะครับผมอะไรเงี้ยเป็นคนแชร์รูปออกไปไหมคะว่าสลัดผ้าถ่ายแตงโมคงยังตามโอกาสมากกว่าครับถึงส่วนมากก็นิดนึงอะไรแต่แบบไม่ได้โชว์เซ็กซี่อะไรมากอะไรเงี้ยเขาที่เคยถ่ายไปก็มีถอดเสื้ออะไรบ้างตามที่ทุกคนจะได้เห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะแบบจะเข็มขัดต่ำอะไรงั้นคงไม่ใช่ขนาดนั้นหน้าอะไรนะระเดิดขึ้นจริงๆพื้นฐานก็เป็นคนที่ผิวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากถ้าจะไปโดนแดดแล้วผิวแทนกลับมาอะไรเงี้ยว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลายคนลุ้นให้เราแบบว่าถ่ายมากกว่านี้แบบเดี๋ยวตามโอกาสดีกว่าครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอย่างหุ่นไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมีคนหุ่นดีกันแล้วเยอะอะไรเงี้ยนายแบบอะไรเงี้ยต้องมีคนติดต่อที่ผ่อนไปที่มีไหมส่วนมากจะเป็นแฟชั่นเซ็ตปกติครับผมจะไม่ใช่แบบว่ามาถ่ายแบบเป็นโชว์ซิกแพคโชว์กล้ามอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นสามารถดูดีไหมคะถ้าแบบเราใช้ชีวิตปกติก็จะไม่ค่อยเขินอย่างเช่นไปทะเลไปเล่นน้ำหรือว่าอากาศร้อนหรือไปอะไรเงี้ยก็จะถอดเสื้อปกติครับผมแต่ว่าถ้าจะให้มาถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบตามแบบงานที่มีสื่ออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยอยากทำไม่มีนะครับศักยภาพยังไม่ถึงมั้งอะไรเงี้ยรู้ผมก็บอกว่าสงสารผมเจออะไรเงี้ยเพราะผมนั่งอยู่บนห่วงยางแล้วเพื่อนเขาก็ผักไปอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็ผักไปแล้วก็วิดน้ำกลับอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับเขาก็แซวๆกันอะไรเงี้ยนะเดทมาหน่อยอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปใกล้ๆอะไรก็มีเสียงหนึ่งชื่นชมว่าเราคนทั้งทีมดีง่ายกินไม่ถือตัวจริงๆผมว่าทุกๆคนก็คงอยากมีชีวิตทั่วๆไปเหมือนกันนักแสดงอะไรเงี้ยครับเขาคงอยากจะมีชีวิตในรูปแบบที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอย่างเช่นเป็นคนธรรมดาเขาก็คนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ติดดินอะไรครับผมใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะครับผมก็มีกินดีอยู่ดีบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ลำบากกินลำบากอันนี้ก็อยู่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับผมอันนี้คือไปกับทางมหาลัยใช่ไหมครับใช่ครับไปทำอะไรบ้างไปทำวิจัยครับผมเป็นวิจัยลงพื้นที่ครับผมก็เป็นวิจัยงานกลุ่มนะฮะใช่มีเพื่อนๆไปด้วยครับก็ไปกินปลาเผากันอะไรเงี้ยอยู่ตรงแพอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็ไปเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยครับผมบ้านที่สวนใช่ไหมครับสวนเสร็จแล้วครับตัวบ้านเนี่ยเสร็จตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครไปอยู่ก็คือเอาไว้เผื่อแบบทำไว้เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากที่ตรงนั้นเนี่ยจะปลูกพวกผักผลไม้นะครับพวกแก้วมังกรมะขามเทศมะละกอแล้วก็มีเลี้ยงปลาแต่ปลาที่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้จับมากินแค่เลี้ยงไว้เฉยอะไรเงี้ยครับที่ประมาณ3ไร่ครับผม3ไร่ก็ซื้อไว้อยู่นอกเมืองด้วยอะไรเงี้ยครับอากาศก็ค่อนข้างดีใช่ผักผลไม้นี่คือจะปลูกไว้กินเองครับปลูกไว้กินเองแล้วก็เราก็มีโอกาสเวลากลับไปขอนแก่นเนี่ยน้าก็จะแบบเตรียมไว้ให้กินมะละกอพวกมะขามเทศของโปรดอะไรเงี้ยมะขามพวกมะละกอแต่ว่าแก้วมังกรเนี่ยยังไม่ออกผลมันจริงๆก็ถือว่าใช่บ้านไหมยังไม่ได้ทำบ้านยังไม่ใช่เพราะยังไม่มีคนย้ายไปอยู่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ยังเป็นแค่อาคารที่มีปูนแล้วก็มีหลังคาปกติแค่นั้นเองใช่แล้วได้ถ่ายย่าล่าสุดได้เห็นได้ไปถ่ายแบบมายาย่ามาด้วยดิฉันป่ะครับดิฉันใช่ครับดิฉันพาเล่มล่าสุดดิฉันต้องไปถามพี่จอร์ดครับผมพี่จอร์ดเป็นช่างภาพเขาอยากได้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็พี่จอร์ดดีไซน์ก็จริงๆไม่ค่อยเขินนะครับมากก็สนุกกันมากกว่าแกล้งกันหยอกกันมากกว่าเพราะว่าทำงานกันก็มาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าทำงานเราก็จะทำงานกันไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มาแบบทำให้คนอื่นต้องมาเสียเวลาด้วยอะไรเงี้ยถ่ายรูปใกล้ชิดจะไม่กล้าถ่ายรูปใกล้ชิดจะไม่ได้เดินคนเดียว
ผมว่าตามโอกาสมากกว่านะครับผมถ้าเป็นงานเป็นอะไรเงี้ยผมว่าน้องๆก็คงเห็นในส่วนของถ้าเป็นงานก็ต้องทำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจำวันนี้ก็เขาก็คงจะมีเรื่องอะไรวิธีของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับผมครับมันเป็นช่วง movement ของภาพอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วเดี๋ยวแปลว่าแบบจะให้ยาย่าจับได้คนเดียวหรือเปล่าไม่ครับเนี่ยถ้าไปกับเอสการจะได้จับก็ได้ครับผมเป็นแฟนที่ตรงนี้ที่สุดเลยนะเด็กเราจริงๆก็มีหลายๆเซตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้ถ่ายคู่กันก็ถือว่าเป็นเซตที่น่ารักด้วยแล้วเสื้อผ้าก็ดูเท่แล้วก็แหวกแนวดีอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็คงจะมีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆนะฮะก็ลองติดตามดูแล้วกันก็ใกล้มันเกิดน้องแล้วเตรียมอะไรไว้สบายบ้างก็มีครับมีของขวัญอะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวดูตามโอกาสว่าจะมีโอกาสได้ให้น้องเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นของขวัญชาวเองหรือว่าซื้อเองคะซื้อครับซื้อครับซื้ออะไรไม่บอกดีกว่าครับผมไม่บอกดีกว่าเป็นงานมือหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับซื้อแน่ใจว่าน้องชอบแน่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแสดงว่าแน่ใจแล้วครับครับผมไม่ล่ะครับก็คงเดี๋ยวดูอีกทีว่าน้องเขาจะมีเวลาอะไรไงไม่รู้เขาทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูกันอีกทีใช่งานด้วยกันจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญด้วยกันใช่ครับน้องก็ละครก็ตอนนี้ก็จันทร์อังคารยาวเหมือนกันคือน้องก็ขึ้นชีวิตด้วยผมก็เล่นรับสับล่างอะไรเงี้ยน้องเขาก็7วันเต็มอะไรเงี้ยใช่ของที่จะซื้อนี่เป็นแหวนเป็นอะไรอ๋อไม่ครับของเล็กน้อยครับผมเล็กน้อยอะไรครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับ S เชียร์ชูซีต้องซีติดขอบนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะนะครับแล้วก็อยากให้ไปดูบอลด้วยกันนะครับผมบนที่นั่งที่ดีที่สุดจริงๆนะครับติดขอบสนามกันเลยนะครับกับ S แคมเปญนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผม